ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นการแต่งตั้งเป็นการเลื่อนชั้นจากท่านพระครูจอมจังหวัดมาเป็นพระเจ้าคุณพระสุทธิธรรมโสภณสมกับที่ท่านได้อุตส่าห์พยายามทำหน้าที่ปฏิบัติในฐานะเป็นเจ้าจังหวัดมา 2-3 ปีความจริงนั้นท่านจบทุนพระสุทธิธรรมโสภณนี้นานก็ได้เป็นเจ้าคุณมาตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วเป็นเรื่องจากท่านเป็นผู้ฉันโดดบางน้อยก็คือทางที่ท่านได้รับมติทางสงฆ์ทั้งจังหวัดโดยต้องเป็นต้องปฏิบัติมาตั้งแต่เมื่อ4 ปีที่แล้วแต่ท่านเคยเห็นว่ามีพระผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านพอที่จะทำหน้าที่ในจังหวัดได้ก็เลยยกถวายให้ท่านหลวงพ่อเลื่อนหรือพระพุทธศาสนาได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าจังหวัดแล้วก็เป็นพระราชคณะก่อนหน้านี้มาในปีนี้ท่านก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะผ่านตำแหน่งสมณศักดิ์สูงขึ้นไปเป็นพระราชคณะหรือเป็นเจ้าคุณอย่างที่เราได้ทราบกันถ้าหากพูดถึงในเรื่องของสมณศักดิ์จากโยมหลายท่านก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาระหรือความเป็นผู้ที่อยากจะมีสมณศักดิ์ก็คงไม่ใช่เป็นความคิดอย่างนั้นเราที่ตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งแต่ว่าพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งให้ท่านพระสารีบุตรเถระเป็นธรรมเสนาบดีคือเป็นขุนพลกองทัพภาคฐานของพระพุทธองค์เป็นอัครสาวกเบื้องขวาแล้วก็ทรงแต่งตั้งพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้ในการประกาศพุทธศาสนาตามสถานะตามบุญบารมีของแต่ละบุคคลผู้ที่ชอบจะใช้ปัญญาแบบมีเหตุมีผลไม่ต้องใช้กำลังมากก็ต้องอาศัยพระสารีบุตรเป็นกำลังสำคัญในการแสดงพระธรรมเทศนาสุขุมลุ่มลึกใช้ปัญญาก็ต้องอาศัยพระสารีบุตรถ้าคนผู้ที่ดื้อรั้นอ่อยต้องการไม้แข็งก็ต้องใช้พระโมคคัลลานะเป็นผู้ต้องปราบปรามทิฏฐิมานะและก็นำเข้าสู่พระศาสนาและก็สามารถที่จะทำลายความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องตามกระบวนการทางที่จะเป็นปัญญาที่ให้กลับมามีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาได้มีครั้งหนึ่งที่เราประคับอย่างไม่ทำให้ถูกต้องเขาที่เกิดก็คือคำว่าโปรยทานพอเราแจกประชาชนแล้วมีการโปรยทานหรือทำความเจริญเรื่องจะสอนด้วยการบริจาคทานมากเรียกว่าโปรยทานก็เลยมาเป็นอันหนึ่งที่เราเห็นก็คือเวลาเราเจริญมากทำบุญเกิดอะไรต่างๆก็มักจะเอาเงินมาโปรยกันแม้แต่ในงานเปลี่ยนรอบเมนก็จะมาโปรยทานด้วยวิธีโยนกัน
แต่งตั้งในแต่ละภาคของพระสงฆ์ผู้ที่มีศรัทธามากเช่นอย่างพระธรรมราชาเป็นตัวอย่างผู้ที่มีฤทธิ์มากเช่นอย่างพระพุทธนานะมีปัญญามากเช่นอย่างพระสาริบุตรมีการศึกษามากเช่นอย่างท่านพระนนท์ท่านพระรามเป็นตัวอย่างทีนี้การพระพุทธศาสนาก็เป็นผู้เกี่ยวมาการทางสถาบันประชาธิปไตยออกมาเกิดมาถึงยุคพวกเราก็ได้ใช้แบบอย่างที่มีเขาโครงมาจากพระพุทธการก็คือในหลวงเรานี้ก็มีการพระราชทานในเรื่องของการว่าถามครับกลุ่มพุทธศาสนาที่ว่าเป็นองค์เอกราชาสมบูรณ์ของพุทธศาสนาส่วนหนึ่งที่มีการทำประจำปีก็คือการประกาศเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์การสมควรแก่ภาวะสมควรแก่การปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นทุกปีเราจึงเห็นพระสงฆ์ในช่วงวันที่ที่สี่ที่ห้าเห็นพระสงฆ์ของเราเกิดแต่แต่งตั้งทุกปีปีละหลายร้อยรูปในส่วนที่เข้าพระราชทานในปีนี้ทราบว่ามีทั้งหมด77รูปด้วยกันตั้งแต่ท่านรองสมเด็จจนกระทั่งถึงมาถึงท่านครูส่วนที่เหลืออีกเป็นตัวหลายร้อยรูปก็จะมีการมีการโปรดทรงโปรดให้สมเด็จพระราชาเสด็จพระมหาราชกรอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเป็นประธานที่ปฏิบัติหน้าที่ส่วนสังฆราชได้เสด็จไปได้ไปยังสถานที่ยังหลงต่าง